อันนี้ iPad มันก็รองรับสัญญาณจากWi-Fi หรือเราเตอร์นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อเราเตอร์ต่อดีเทลเลยนะครับลบมากนะฮะเราเตอร์เพื่อส่งสัญญาณมาให้ iPad รับนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ลบหน่อยนะครับเสียบปลั๊กไม่มีอะไรนะฮะยังตุ่มมีแล้วก็เอาสายแลนที่เราเตอร์นี่นะครับลบไปมาเสียบที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องกล้องนี้ผมต่อจอเป็น HDMI แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จ่ายไฟเข้ากล้องนะครับกล้องจะรีเซ็ตตัวเองนะครับเช็คตำแหน่งนะฮะผมล็อกเข้า iPad นะครับมาแล้วครับห้องนอนของคนจนๆตอนนี้ผมก็ iOS ผมโหลดมาแล้วนะฮะก็คือเสียตังค์นะฮะหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยนะฮะขั้นแรกเราต้องคอนเน็กกับ Wi-Fi ตัวนี้ก่อนนะคอนเน็ก Wi-Fiไฟตัวนี้ก็จะปล่อย IP ของกล้องชุดนี้มาให้เรานะครับคอนเน็กต์เรียบร้อยนะครับผมก็จะเปิดตัวแอปของกล้องนะครับตัวนี้ครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะแอดกล้องเข้าไปได้ถ้าแดงนี่แสดงว่ายังไม่แอดสมมติเราจะแอดเรากดเฟืองเฟืองเนี่ยครับแล้วก็ใส่ IP WiggaPort WiggaPort นี่ต้องแล้วแต่กล้องแต่ละตัวว่า WiggaPort นี้เลขอะไรนะครับก็ต้องไปดูในคู่มือเขานะครับพอดีผมคอนฟิกไว้ตัวหนึ่งโค้ดก่อนคือกล้องนี้นะครับมันพลิกได้หลายท่าครับท่านี้ก็ได้โอเคอันนี้ผมจะเลื่อนนะครับอันนี้จอยมันนี่ครับนี่คือสมูทนี่ฮะหยุดเลื่อนเร็วเลื่อนมาสุดนะฮะก็จะเร็วตามือเลยครับก้มเงยได้อันนี้ที่นอนคนจนนะครับซูมตรงนี้ได้เลยครับนะฮะเขาท่าไหมครับและที่สำคัญสมมติผมจับหมอนใบนี้เซตปีเซตได้เหมือนกันปีเซตหนึ่งเซตซูมเอามาเซตปีเซตก็โอเคมาที่กางเกงยีนบนที่นอนนะครับสปีดซูมนี่สามารถกำหนดได้นะครับว่าซูมแพนทิวนี่จะให้เท่าไหร่ผมเซตปีเซต3โอเคเอาละมุมกว้างเลขอะไรจำได้ไหมครับเลข2ครับกดเลยไปเลยครับสปีดในการทำงานกล้องระหว่างพรีเซต1 2 3ก็สามารถคอนฟิกได้ที่ตัวคอนเฟิร์มนี้เอาละไปที่กางเกงยีนนี่ครับมุมนวลชวนฝันนะฮะโฟกัสก็ได้นะครับโฟกัสอันนี้เป็นออโต้อยู่มีนวลนี่ครับเนี่ยเบื่อแล้วโฟกัสได้ออโต้ดีกว่าฮะเพราะตาเราไม่ค่อยดีพรีเซต1
นะปิดเซต2มุมกว้างเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะก็จะมีปิดเซตสปีดเซตติ้งก็คือระหว่างเปลี่ยนปิดเซตจะให้หันเร็วหันช้านะครับแล้วก็แมนนวลคอนโทรลเซตติ้งก็คือว่าระหว่างที่เราโยกจอยเนี่ยจะให้ช้าหรือเร็วก็ได้นะครับตอนนี้เราก็เท่ละเห็นมือมิกถือ iPad ตัวนึงคอนโทรลมิกหน้าเวทีเอาละเราก็ถือ iPad ตัวนึงคอนโทรลกล้องหน้าเวทีบ้างนะครับแอปตัวนี้ก็สามารถคุมกล้องได้8ตัวนะครับ8ตัวนะเราเลือกเปลี่ยนกล้องปุ๊บแล้วก็เซตปิดเซตได้เลยอันนี้เป็นการทำงานที่สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะซื้อคีย์บอร์ดคอนโทรลกล้องนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับขอย้ำอีกทีนะครับมันใช้ได้กับกล้องที่เป็นลักษณะของ IP Camera นะครับ Pizza ที่เป็น IP นะเพราะว่าเราต้องสับผ่านเราเตอร์เพื่อส่งสัญญาณแลนมาให้ iPad รับสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองทำดูนะครับก็ขอจบแค่นี้ครับ